วดไหล่ในนักกีฬาเทนนิสวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าปวดไหล่ในนักกีฬาเทนนิสเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างจุดแรกนะครับที่พบบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่า rotator cuff injury คำว่า rotator cuff ก็หมายถึงกล้ามเนื้อเนี่ยที่หุ้มรอบหัวไหล่นะครับในหมอถือโมเดลอยู่นะครับอันนี้เป็นหัวไหล่ข้างขวานะครับอันนี้คือสีเหลืองๆนี่คือแขนนะครับอันนี้คือกระดูกสะบักซึ่งมีกล้ามเนื้อ rotator cuff คุมอยู่อันนี้คือไหปลาศีรษะเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เรามีไหล่ซ้ายอีกไหล่นึงอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเอ็นสีขาวๆทั้งหมดนะครับที่หุ้มรอบหัวไหล่นะครับตั้งแต่หน้านะครับข้างบนแล้วก็ข้างหลังนะครับอันนี้คือข้างหลังอันนี้คือ rotator cuff ทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเวลานักกีฬาใช้หัวไหล่นะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามตบเสิร์ฟเคว้งคว้างกล้ามเนื้อมัดนี้เนี่ยก็จะใช้หมุนหัวไหล่เรานะครับการบาดเจ็บเป็นไปได้ทั้งความเสื่อมหรือว่าการขาดเล็กน้อยหรือการขาดอย่างมากก็ได้นะครับซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับการรักษาเบื้องต้นนะครับหลักๆคือการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อ rotator cuff มีความแข็งแรงมากขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีการกินยาฉีดยาหรือผ่าตัดต่อไปในอนาคตแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะจบด้วยเรื่องของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อ rotator cuff เพราะฉะนั้นอันที่1 นะครับ rotator cuff ก็คือเอ็นที่หุ้มรอบหัวไหล่จุดที่2 bicep ก็คือกล้ามเนื้อที่มี2หัวถ้าหมอบอกว่า bicep อักเสบเนี่ยก็หมายถึงเอ็นตรงนี้แหละคือเราจะนึกว่าเอ๊ะไบเซปมันคือที่เราเบ่งกล้ามตรงนี้นี่นาแต่ว่าไบเซปที่นักกีฬาเทนนิสเนี่ยชอบมีการบาดเจ็บมันเป็นไบเซปที่เป็นเส้นเอ็นที่มันกำลังจะเกาะเข้าไปในข้อนะครับมันเกิดจากการอักเสบขึ้นได้ส่วนกลุ่มที่3นะครับจากโมเดลนี้เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือแขนขวาเหมือนกันกับโมเดลที่แล้วอันนี้คือแขนอันนี้คือสะบักนะครับหัวไหล่เนี่ยข้อหัวไหล่ประกอบไปด้วยกระดูก2ชิ้นก็เป็นลักษณะฝรั่งเขาเรียกว่า ball and socket ก็คือหัวกระดูกกับตัวเบ้านะครับอันนี้หัวกระดูกอันนี้คือเบ้านะครับเบ้าเราปกติเนี่ยก็จะราบแบนหัวไหล่เราก็เลยทำเบ้าแบนเกิดขึ้นเพื่อให้มันขยับได้เยอะแต่อย่างไรก็ตามร่างกายเราก็กลัวว่ามันจะหลุดมากเกินไปก็เลยทำสันขึ้นมาสันเนี่ยในที่นี้ก็คือเลบุ้มนั่นเองเมื่อเรามีการเสิร์ฟตบเคว้งคว้างบ่อยๆนะครับขยับหัวไหล่บ่อยๆเจ้าตัวเลบุ้มเนี้ยก็เลยอาจจะเกิดการฉีกขาดได้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราจะได้ยินหมอพูดว่าเป็น slap lesion slap คือ S คือ superior L คือ label ก็คือมี labrum มันแททางด้านบนมันขาดทางด้านบนนั่นเองนะครับก็จะเป็นอาการหนึ่งในกรุ๊ปที่มี label injury นะครับอันนี้เป็นชื่อย่อถ้านักกีฬาสื่อสารกับหมอเข้าใจว่าคุณมี GERD นะอย่างเงี้ย GERD เนี่ยมันมาจากตัวย่อว่า GIRD GERD นักกีฬาที่มีการตบนักกีฬาที่มีการตบเคว้งคว้างเนี่ยถ้าคุณจะเสิร์ฟแรงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการหมุนแขนออกข้างนอกเยอะๆหรือการเคว้งก็ตามคำว่าเงื้อเนี่ยมันในภาษาหมอมันคือการหมุนไหล่ออกข้างนอกนะครับเมื่อคุณทำด้านนี้เยอะได้มากเกินไปคุณมีพรสวรรค์ทางด้านนี้คุณทำด้านนี้ได้เยอะดีที่สุดได้ดีมากๆด้านหมุนออกนอกได้ดีเยอะคุณก็จะขาดการหมุนด้านในเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเกิร์ดก็คือ GIRD นี่ก็คือตัว G แปลว่าหัวไหล่ในภาษาละติน IR ก็คือหมุนเข้าใน D คือ deficit คนไข้ในกลุ่มที่เคว้งคว้างเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ว่ามันผิดปกติไหมบางคนอาจจะหมุนออกได้มากแล้วก็หมุนเข้าได้น้อยไอการที่หมุนเข้าได้น้อยเนี่ยมันก็คือเกิร์ดนะครับซึ่งเวลาหมอวินิจฉัยว่าคุณเป็นเกิร์ดปุ๊บเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปทางด้านเรื่องการกายภาพบำบัดที่เหมาะสมเกิร์ดคือการที่เราเงื้อได้เยอะมากกว่าชาวบ้านเขาแต่นักกีฬาก็เสียการหมุนเข้าในไปการเสียการหมุนเข้าในทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการปวดไหล่เกิดขึ้นอันสุดท้ายเนี่ยก็คือหมอก็จะเรียกว่าMyofascial Pain Syndrome นะครับอาจจะยากนิดนึงก็คือแปลว่ากล้ามเนื้อแหละ myo คือกล้ามเนื้อ fascia ก็คือเนื้อเยื่อที่คลุมกล้ามเนื้อนะครับเพนก็คือปวดไฟเบอร์ของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะชอบทำงานประสานกันคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยไฟเบอร์บางไฟเบอร์เท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งกล้ามเนื้อมันหดแล้วมันไม่คลายออกเพราะฉะนั้นเนี่ย
คนไข้กลุ่มนี้ myofascial pain myofascial pain syndrome เนี่ยก็คนไข้ก็มาด้วยเรื่องปวดตามสะบักแล้วหมอคำได้เป็นลำก้อนๆมันกล้ามเนื้อมันไม่คลายออกเพราะฉะหน้าที่ของหมอก็คือคลายมันซะคลายมันด้วยวิธีต่างๆเช่นส่งทำกายภาพบำบัดให้คนไข้ยืดกล้ามเนื้อเองหรือว่าคลายด้วยยากินหรือคลายด้วยยาฉีดเป็นต้นนะครับ